และที่เขาบอกให้ใช้เทปกาวล่ะครับถ้าเราเห็นตัวเขาคลานอยู่ตามพื้นใช่เราสามารถจะใช้เทปกาวเนี่ยแปะตัวเขาออกไปได้แต่ว่าในช่วงเวลาที่เราหลับบางทีถ้ามีอะไรมาไต่อยู่ตามตัวเรามักจะเผลอไปปัดไปบี้เขาอะนะคะก็คงต้องพยายามว่าอย่าเพิ่งไปปัดไปบี้มุ้งลวดมิดชิดอีกอันนึงก็คือใช้ไฟเท่าที่จำเป็นจะลดการดึงดูดเจ้าด้วงก้นกระดกเข้ามาภายในอาคารด้วยแต่สรุปแล้วคลิปเตือนแมลงด้วงน้ำมันนี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ค่ะถ้าจะแชร์ก็คงต้องทำข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะแชร์ค่ะ